พบกับช่องเอิร์นไดเมชั่นแนลกลับมาพบกับเอิร์นเช่นเคยนะคะจ้าพี่ทุกคนขอมาว่าพี่เอิร์นแกล้งคิวบ้างแกล้งคิวบ้างแกล้งคิวบ้างเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมาคิวแกล้งเอิร์นมาตลอดและคือวันนี้เอิร์นจะเอาขึ้นเอิร์นจะแกล้งมันและหนักมากเอิร์นจะให้คนมาจีบเอิร์นแล้วก็ทุกคนรอดูว่าคิวจะเกิดอาการยังไงจะหึงหรือจะห่วงหรือจะเป็นยังไงคอยดูแล้วก็อีกประมาณ5นาทีคิวน่าจะมาถึงไม่ห้าก็สิบอะเพราะว่าเอิร์นโทรหามันให้มันมาหาที่ห้องแล้วโอเครอดูได้เลยโอเคค่ะเอิร์นก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วน่าจะเนียนอยู่นะคะอาจจะเห็นมั้งเพื่อนนี่แหละเพื่อนใคร
คือคนที่ใกล้ตัวคิวอ่ะคิวรู้จักเขาดีเพื่อนเพื่อนกูเหรอเพื่อนกูไม่ทำอย่างนั้นหรอกมึงรู้ได้ไงฮะมึงรู้ได้ไงมึงลองดูแชทที่กูคุยกับเขาก็ให้มึงดูได้เจอมึงตาจะสว่างเลยป่ะไม่ดูหรอกทำไมเขารักกันอ่ะจะนั่งดูติดใจไหมที่การกระทำใจการกระทำกูออกแล้วคนเลิกกันหมดโอ้ยสี่ปีเหรอสี่ปีกับหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีนี่เป็นของใหม่หนึ่งนาทีเป็นของไอ้เกลียวนี่ประเด็นไม่ดีเหรอเราประเด็นไม่ดีเหรอขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจไม่ฟังสิไหนเข้ากันหมดทุกอย่างขอให้เธอได้เขาและเธอมีจุดจังมีเขาเคียงข้างไม่นี่มันต้องแบกกูละไปแบกหมอกูจะโมโหทำไมทำไมโมโหทำไมอ่ะไว้ใจไงไว้ใจไงเป็นไงคลิปนี้ตนแกล้งคิวก็สนุกก็สะใจ
เอาจริงนะถ้ามันไม่อ่านแชทที่มันย้อนดูตอนมันยืมโทรศัพท์เอิญไปดูเมื่อกี้มันก็ไม่รู้หรอกมันก็คงเรียกเพื่อนแล้วก็นัดต่อยกันเพื่อนกันอะไว้ใจกันเว้ยอีกูก็เห็นเยอะแยะเพื่อนกันกูก็เห็นเด็กกันมาเยอะเลยไอ้เพื่อนกันนี่แหละพอเขามาเพื่อนกันนี่เลยอ้าวถ้ากูไว้ใจไงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนกูนะก็เพราะว่าเขาไม่เคยน้องเจอตัวเองก็ไม่เคยหรืออยากเคยอยากไอ้กูทำเล่นนะมึงนะมึงนะใครชอบไปยืมกดไลค์อย่าไปชอบคนนี้เลยก่อนอย่าชอบคนนี้ครับชอบคนนี้คนนี้ที่ดื้อครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์แล้วกดติดตามกดซับสไครบ์แล้วมึงจะเอียงกล้องหรอไม่ก็ต้องเอียงกล้องด้วยนะคะครับเพราะว่าเอิญและคิวจะได้มีกำลังใจในการต่อคลิปแต่คลิปนี้เอิญกล้าพูดเลยว่าเอาใหม่นะเอาใหม่เอิญกับคิวตัดต่อคลิปใครตัดต่อฮะหมายถึงว่าเอิญจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่างที่อยากแต่เอิญบอกได้เลยว่าคลิปนี้คิวไม่รู้จริงๆแล้วเอิญก็ทำไม่เนียนไม่รู้แต่ก็รู้อยู่ดีอ่ะโง่โอเคถ้ามึงไม่ยืมโทรศัพท์กูกิฟต์ก็ไม่รู้หรอกว่ากูแก้ไม่แก้อะไรก็ได้